ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศไทยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบทบาททางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมากไปกว่านายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นจนทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศแพ้สงครามหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นนายกรัฐมนตรีถึง3สมัยนายปรีดีมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางรากฐานการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยวางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยแต่สิ่งที่นายปรีดีได้รับตอบแทนก็คือการตกเป็นเหยื่อของการทำลายล้างทางด้านการเมืองจนกระทั่งนายปรีดีต้องใช้บั้นปลายของชีวิตถึง36ปีลี้ภัยอยู่ต่างแดนรายการย้อนรอยคืนนี้ขอร่วมสดุดีนายปรีดีพนมยงค์เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาติการของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้วันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วนายปรีดีพนมยงค์ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายปรีดีลืมตาดูโลกท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ชีวิตครอบครัวชาวนาทำให้นายปรีดีได้มีโอกาสได้รับรู้ความยากลำบากของชาวนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประชากรไทยในขณะนั้นประสบการณ์ในวัยเด็กได้มีส่วนกำหนดแนวความคิดที่นายปรีดีมีต่อสังคมไทยและตลอดเวลาที่นายปรีดีมีบทบาททางด้านการเมืองเขาเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะยกระดับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของไทยแต่ในที่สุดนายปรีดีก็ตกเป็นเหยื่อของการทำลายล้างทางด้านการเมืองจนกระทั่งเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศและไม่มีโอกาสกลับมาประเทศนี้อีกเลยไทยคือคนดีคนนั้นสร้างสรรค์มีทางศักดิ์สิทธิ์เพื่อประชาภารกิจของเรือลำนี้เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากที่ได้ฝ่าฟันมรสุมและคลื่นลมกลางทะเลมาเป็นเวลานานจนในที่สุดมันสามารถนำพาชีวิตหนึ่งออกจากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินของประเทศอื่นได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าเจ้าของชีวิตยังคงอารายรักต่อแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวเองแต่ก็อ่อนล้าและสุดกำลังเมื่อรู้ว่าไม่มีอ้อมกอดของแผ่นดินแม่อีกต่อไปแล้ววันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2496นายปรีดีพนมยงค์ใช้เรือลำนี้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อลี้ภัยทางการเมืองหลังจากที่พยายามฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประวัติชีวิตและผลงานของนายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยก็ถูกเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยขอให้ตั้งใจเล่าเรียนและออกแรงงานช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หลานเรียนรู้ว่าแรงงานนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความไพบูลย์ปรีดีพนมยงค์ทุกคำพูดที่นายปรีดีมักจะฝากถึงคนไทยทุกคนเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมณประเทศฝรั่งเศสคือการให้แต่ละคนได้เห็นความสำคัญของการสร้างชาติเสียสละมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและประชาชนอย่างแท้จริงผมเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดโอกาสที่จะมาพบท่านก็มีน้อยนะแต่ก็มีโอกาสพบท่านประมาณ3ครั้งด้วยกันนะสิ่งที่ท่านนะแสดงความกังวลก็คือเรื่องของบ้านเมืองไทยว่าจะไปไหวไหมถ้าดำเนินนโยบายอย่างนั้นนะครับท่านมีแต่ความเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็คนไทยทุกคนแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสท่านจะแนะนำนะครับอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ได้รับความประทับใจจากท่านมากตลอดเวลาครับ
ห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงผู้ห่วงคนห่วงความกินดีอยู่ดีห่วงที่สำคัญคือห่วงอิสระอธิปไตยและความเป็นไทยของเราโดยเฉพาะในทางประชาธิปไตยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่ท่านสิ้นไปนะครับมาจนถึงปีนี้เนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยอย่างน้อยผมว่าเมืองไทยดีขึ้นในหลายอย่างท่านคงพอใจจดหมายฉบับนี้นายปรีดีเขียนบนโต๊ะทำงานริมหน้าต่างบ้านพักเมืององตนีประเทศฝรั่งเศสก่อนจะสิ้นลมหายใจในอีก2ชั่วโมงต่อมาเป็นจดหมายที่เขียนขอบคุณผู้บริจาคเงินข้ามูลนิธิปรีดีพนมยงค์รู้สึกเสียใจตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตว่าในที่สุดคุณพ่อก็ไม่สามารถจะกลับมาตายบ้านเกิดทั้งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมากมายตรงนี้ค่ะในวันนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจแต่ว่าในความรู้สึกอื่นๆแล้วที่ว่า เราต้องพลัดพรากจากบ้านเมืองไปเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองที่เรียกว่า เราไม่ได้เป็นฝ่ายกำหนดเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราทนได้ทนได้ปีที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับท่านบอกลูกว่าพ่อหนาวลูก80กว่าแล้วนะครับอยากจะได้พรมมาปูพื้นห้องลูกๆบอกว่าเงินไม่มีปีนี้จะต้องซ่อมหลังคาก่อนแล้วก็ปีหน้าพ่อจะอายุ84จะปูพรมให้ฉลองอายุพ่อ84ท่านตายก่อนได้พรมมาปูห้องนี่นะครับวีรบุรุษของไทยไม่มีพรมปูห้องนายโพกินพลกุลเป็นคนไทยคนสุดท้ายที่ได้เข้าเยี่ยมอาการของนายปรีดีในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่นายปรีดีจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาและเป็นคนเดียวที่รับรู้ว่าชายชราคนนี้มีความเจ็บปวดเพียงใดที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาตายบนแผ่นดินเกิดถ้าลุงตายไปแล้วเนี่ยนะฮะ อย่าให้เขาเอาศพลุงหรืออัฐิลุงกลับไปเมืองไทยนะฮะท่านก็พูดอย่างนั้นอย่าให้ไปนะฮะผมก็เงียบพูดเลยไม่ออกนะฮะท่านก็บอกว่าให้ฝังลุงไว้ที่สุสานแปลาเชสที่ฝรั่งเศสสุสานนั้นก็เป็นสุสานที่ฝังคนดีๆฝรั่งเศสเยอะนะครับผมก็นิ่งจุกนะฮะคือไม่รู้จะพูดอะไรต่อเห็นสีหน้าท่านซึ่งก็ร่วงโรยระดับหนึ่งนะฮะตอนนั้นท่านก็83จะ84แล้วนะครับเห็นแววตาท่านแล้วนะฮะสักพักผมก็ลากลับนะฮะท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้ว่างไหมมากินข้าวกับลุงอีกสินะฮะผมก็ครับเรียนท่านไปบอกว่าพอดีนัดกับเพื่อนๆไว้หลายคนแล้วก็จะไปแข่งฟุตบอลที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าผมกลับมาทันจะมากลับมาทานข้าวคุณลุงครับพอดีผมดึกนะฮะ3-4ทุ่มก็เลยไม่ได้กลับมาวันอาทิตย์ก็กลับไปอังกฤษไปถึงวันจันทร์ก็ได้รับโน้ตจากเพื่อนบอกว่าคุณลุงเสียแล้วนะครับก็คำพูดนี้ก็ยังก้องอยู่ในจนถึงทุกวันนี้ครับปรีดีพนมยงค์คือผู้ริเริ่มและวางรากฐานสำคัญให้กับสังคมไทยก้าวพ้นจากความล้าหลังไปสู่ความทันสมัยในทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายปรีดีพนมยงค์ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อหวังที่จะเผยแพร่อุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยความหมายประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของนายปรีดีคือประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีหลักประกันชีวิตและทรัพย์สินเป็นความสมบูรณ์ของประชาธิปไตยโดยเนื้อหาไม่ใช่รูปแบบแต่ถึงทุกวันนี้ครับหลายคนบอกว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามอุดมการณ์ของนายปรีดีนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นวันที่24มิถุนายน2475นายปรีดีร่วมกับบรรดาชนในเวลานั้นก่อตั้งคณะราษฎรขึ้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนายปรีดีเป็นผู้ร่างแถลงการณ์และกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามระบบการปกครองใหม่อีกทั้งยังเป็นผู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยรวมทั้งได้วางหลักการทางเศรษฐกิจประจำชาติหรือที่เรียกว่าเท้าโครงเศรษฐกิจ
พื่อประกันความสมบูรณ์พูนสุขให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรไทยทำเพื่อให้เกิดมันเสมอภาคนะฮะคนจนก็จะได้รับการประกันได้รับการดูแลรักษาอะไรพวกนี้อย่างที่เราได้รับกันเนี่ยก็ถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อสักไม่กี่ปีนี้เองเพิ่งจะมีให้มีการประกันสังคมยังไม่เป็นแนวความคิดในข้อโครงเศรษฐกิจของท่านมาตลอดแต่ว่ามันคิดก้าวไกลมากแล้วก็นึกถึงคนยากคนจนซึ่งต้องการให้คนยากคนจนนั้นอ่ะเสมอภาคหรือว่ามีได้รับการช่วยเหลือจากรัฐให้มากที่สุดข้าวโครงเศรษฐกิจที่นายปรีดีเขียนขึ้นนำไปสู่เป้าหมายหลัก6ประการของคณะราษฎรคือความเป็นเอกราชความปลอดภัยการบำรุงความสุขสมบูรณ์แก่ราษฎรสิทธิและเสรีภาพที่เสมอภาคกันแต่ข้าวโครงเศรษฐกิจฉบับนี้กลับถูกฝ่ายกลุ่มอำนาจเก่ากล่าวหานายปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิสูจน์แนวคิดและการกระทำของนายปรีดีและมีมติว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์ไม่มีมนทินเป็นคอมมิวนิสต์ดังที่มีการกล่าวหาความที่ท่านคิดก้าวหน้าทุ่มเทเสียสละก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้คิดอย่างท่านแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทเสียสละเท่าท่านอาจจะมีความรู้สึกผมไม่ทราบนะอาจจะอิจฉาริษยาหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าความคิดอย่างนี้จะกระทบต่อสถานะของเขาหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้มีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีท่านจนกระทั่งคนที่ไม่ได้สัมผัสคนที่ไม่รู้อาจจะเกิดความสับสนไม่แน่ใจว่าเฮ้ท่านเป็นคนดีอย่างนั้นหรือเปล่านะยกเว้นคนที่ได้สัมผัสอย่างผมเนี่ยก่อนไปได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเนี่ยนะครับผมก็อาจจะอยู่พูดง่ายๆว่ากลางๆคือเราเป็นลูกศิษย์ธรรมศาสตร์นะครับผมก็จะไปพูดรู้สิทธิธรรมศาสตร์เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ยที่แต่บังเอิญมันมากกว่าตรงที่ว่าเราไปเรียนในสถาบันที่ท่านก่อตั้งขึ้นมามันก็มีความรู้สึกว่าได้สัมผัสได้อ่านว่าท่านเป็นคนดีขณะเดียวกันคนอีกส่วนหนึ่งก็เขียนหนังสือพูดต่อๆมาใส่ร้ายป้ายสีท่านบางทีเราก็งงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพอได้ไปสัมผัสเนี่ยเราถึงได้รู้ทุกอย่างว่าจริงๆแล้วท่านเจ็บปวดที่สุดน่าเห็นใจที่สุดที่ได้ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้บางครั้งผมยังนึกว่าถ้าคนดีเนี่ยได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วใครอยากทำดีต่อไปอีกในปี2484ญี่ปุ่นกระโจนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการบุกประเทศต่างๆในเอเชียบูรพารัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและนั่นเป็นจุดกำเนิดของขบวนการเสรีไทยกระบวนการเสรีไทยภายใต้การนำของนายปรีดีพนมยงค์ต่อต้านการยึดครองประเทศไทยของญี่ปุ่นและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการทำสงครามรัฐบาลไทยขณะนั้นคือจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่นแต่นายปรีดีไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าญี่ปุ่นไม่สามารถจะทำสงครามชนะได้จอมพลป.พิบูลสงครามจึงเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรปลดนายปรีดีออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายปรีดีจึงร่วมกับกลุ่มคนไทยผู้รักชาติทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นรวมทั้งได้เคลื่อนไหวในทางลับเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านการทูตการทหารกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรพระเจ้าช้างเผือกภาพยนตร์ที่นายปรีดีสร้างขึ้นขณะที่ฝ่ายสงครามกำลังร้อนระอุเพื่อต้องการให้ประเทศมหาอำนาจได้เห็นว่าประเทศเล็กๆอย่างสยามไม่ต้องการที่จะทำสงครามกับประเทศใดซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งเรื่อง As you know by now, our country has been attacked by Mongols.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือศูนย์บัญชาการลับที่นายปรีดีพนมยงค์ใช้เป็นสถานที่ทำงานร่วมกับกลุ่มขบวนการเสรีไทยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยอย่างยิ่งเพราะเป็นสถานที่ที่นายปรีดีใช้ประกาศเอกราชของความเป็นชนชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยอย่างยิ่งเมื่อนายปรีดีได้ประกาศเอกราชและนำสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงโดยให้ถือว่าการประกาศสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก่อนหน้านี้เป็นโมฆะการทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละของเสรีไทยแต่ละคนได้ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและรอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยกองทัพของประเทศสัมพันธมิตรประเทศไทยจึงสามารถคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ความรู้สึกเมื่อกี้ของท่านปรีดีท่านบอกว่าเป็นสมัยที่ญี่ปุ่นเริ่มจะเพ่งพำลงแล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะแต่หากญี่ปุ่นมันเกิดแพ้สงครามมาแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยมันแน่เราบอกว่าให้รีบประกาศสันติภาพเสียปฏิเสธว่าการกระทำของสมัยท่านจอมพลนั่นไม่ใช่ความประสงค์อันแท้จริงของประชาชนชาวไทยท่านเป็นคนแน่เองท่านอาจารย์ปรีก็เลยรีบประกาศวันที่16ก็ไอ้ญี่ปุ่นยอมแพ้ที่14แล้ววันที่16เราก็ประกาศแม้ว่าสงครามโลกจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มความคิดหัวก้าวหน้าที่ต้องการจับปฏิรูปสังคมไทยยังคงเป็นเหมือนสงครามที่ต่อสู้กันอย่างไม่จบสิ้นจนเป็นเหตุให้กลุ่มอำนาจเก่านำเอากรณีการสิ้นพระชนของในหลวงรัชกาลที่8มาเป็นข้อกล่าวหานายปรีดีพนมยงค์และด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนี้ทำให้นายปรีดีต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปจนชั่วชีวิตงานทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรีดีได้วางรากฐานไว้ให้มันก็สะดุดหยุดลงไปที่ท่านต้องลี้ภัยไปต่างประเทศด้วยเหตุของการถูกใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นสัจจะในทางประวัติศาสตร์ครับผมได้เรียนรู้เรื่องท่านมากกับตอนที่ฝรั่งเศสจากเมืองไทยเนี่ยก็พออ่านพอทราบไปบ้างเดียวกันก็ได้ฟังการใส่ร้ายป้ายสีท่านนะครับแต่พอไปถึงนั่นเนี่ยเราได้พบสิ่งที่ประทับใจที่สุดเราเห็นจริยวัตรของคนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้คนคนหนึ่งซึ่งถูกทำร้ายอย่างเจ็บปวดนะฮะแม้แต่แผ่นดินแม่อยากท่านอยากจะกลับทุกขณะจิตแต่ก็เหมือนกับไม่ต้อนรับท่านนะฮะถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยได้รับความเจ็บปวดขนาดนั้นเนี่ยเราจะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองแล้วผู้คนของบ้านเมืองนี้ขนาดไหนแต่ท่านให้เกินร้อยเจ้าของจดหมายฉบับนี้คือนายตีศรีสุวรรณเป็นบุคคลหนึ่งที่สารภาพภายหลังว่าถูกว่าจ้างให้สร้างเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายนายปรีดีและเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ถึง3คนต้องโทษประหารชีวิตในข้อหาลอบปลงพระชนนับเป็นบาปที่เกาะกินใจนายตีอยู่ตลอดเวลาเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้จึงเป็นการขอขมาต่อนายปรีดีนายสุพจน์ด่านตระกูลผู้ที่ศึกษากรณีการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ที่สุดยืนยันว่าจากการศึกษาคำให้การและสำนวนการสอบสวนของพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ไม่พบหลักฐานอันใดที่จะทำให้เชื่อได้ว่านายปรีดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสวรรคตทำให้การของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตโดยตรงทั้งหมดนี่แหละเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่คำพิพากษาของศาลก็ชี้ชัดว่าอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์และข้อเท็จจริงเนี่ยว่าอาจารย์ปรีดีจะไปตรงประชนวางแผนตรงประชนทำไมมีการกล่าวหาว่าอาจารย์ปรีดีนิยมระบบมหาชนนักท่านนิยมมหาระบอบมหาชนนะท่านก็ต้องเลิกล้มตัวระบอบเลยครับไม่ใช่เลิกล้มตัวบุคคลแต่นี้ไปทำทำไมตัวบุคคลเนี่ยท่านจะไปทำไมแล้วก็เมื่อองค์รัชกาลที่8สมัยเข้าไปแล้วท่านไปดีเองแหละรับทูลอัญเชิญสมเด็จ
พระราชโอชาและการที่ก้าวขึ้นทรงราชต่อไปอีกอันนี้มันก็เห็นง่ายๆอยู่แล้วเป็นเวลากว่า30ปีที่นายปรีดีต้องใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ต่างแดนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความสนใจและความห่วงใยของนายปรีดีที่มีต่อสังคมไทยจะลดน้อยลงไปทุกครั้งที่มีโอกาสนายปรีดีมักจะเสนอความคิดเห็นและเสนอทางออกให้กับสังคมไทยเสมอแต่คำถามก็คือว่าจะมีผู้นำทางการเมืองของไทยสักกี่คนที่รับฟังความเห็นของนายปรีดีนายปรีดีได้ลี้ภัยทางการเมืองไปพำนักอยู่ในกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลานาน21ปีจากนั้นได้เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอีกเป็นเวลา13ปีแต่รัฐบาลจีนก็ให้การดูแลท่านเป็นอย่างดีในหน้าที่ทางรัฐธรรมนูญของจีนในฉบับนั้นก็ได้ระบุไว้ชัดว่าทางการประเทศจีนจะต้อนรับบุคคลซึ่งได้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศของตนได้รวมทั้งได้ระบุอีกอันก็คือว่าผู้ที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศจีนประเทศจีนก็ยินดีต้อนรับอะไรทำนองนี้ทำให้ท่านก็ได้รับการดูแลซึ่งอยู่เป็นเกียรติและเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราก็ซาบซึ้งในบุญคุณของรัฐบาลจีนส่วนกิจวัตรประจำวันของท่านเนี่ยก็คือการสดับตับฟังข่าวสารตลอดเวลานะการขีดเขียนโดยเฉพาะสมัยนั้นมันไม่มีพวกทีวีที่ทันสมัยเราจะไม่มี CNN ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นวิทยุที่ท่านรับฟังท่านจะรับฟังหมดเลยนะฮะทั้งของวิทยุปักกิ่งก็ดีของเวียดนามก็ดี BBC ก็ดี VOA ก็ดีออสเตรเลียก็ดีเพื่อท่านมาประมวลและรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก็ติดตามสนใจข่าวสารบ้านเมืองตลอดท่านจากไปยากไร้ทุกสิ่งสิ้นไร้แผ่นดินเกิดมาได้อาศัยแม้เคยสู้กู้แผ่นดินถิ่นนามไทยแต่ท่านต้องสิ้นใจในต่างแดนนามปรีดีพนมยงค์สูงส่งศักดิ์ไทยทุกผู้เทิดพิทักษ์รักหวงแหนสถิตมั่นอมันตัยไม่คลอนแคลนเจิดจำหลักหนักแน่นชั่วฟ้าดินแม้ว่าแผ่นดินที่ตัวเองรักจะไม่ให้การต้อนรับแต่ในยามที่ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะวิกฤตนายปรีดีก็มักจะส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าเพื่อช่วยหาทางออกให้เสมอแต่รัฐบาลไทยกลับไม่ใส่ใจในความห่วงใยเหล่านั้นตลอดเวลาท่านคิดไอ้นู่นที่นี่ท่านเขียนจดหมายเข้ามาถึงนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเขาก็ไม่นำพาอะไรเลยเขาไม่ได้สนใจต่อคำคิดก็ไม่สนใจแล้วถ้าจะไปดีทราบไหมครับว่าความคิดความหมายของอาจารย์นั้นไม่ได้รับการสนใจจากก็ท่านก็ทราบแล้วท่านก็บอกเวลาผมไปพบท่านก็บอกให้นี่กุฏีทำยังไงกันนี่ยังเป็นห่วงอยู่ว่าไม่รู้จะยังไงผมก็ยังบอกท่านเลยบอกว่าอาจารย์คนไทยแล้วเก่งๆเขาแย่นะไม่ใช่ว่าเราเก่งคนเดียวนะบ่อยให้คนอื่นก็ทำบ้างเถอะอาจารย์ควรจะพักผ่อนผมบอกอย่างนี้ซึ่งก็ท่านก็รับฟังแค่นั้นนายปรีดีพนมยงค์ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายด้วยอาการสงบที่บ้านในชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2พฤษภาคม2526รวมอายุได้83ปีและนับเป็นการปิดฉากชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่าอย่างยิ่งนายปรีดีพนมยงค์เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2443ณบ้านริมคลองเมืองตรงข้ามวัดพนมยงค์อำเภอกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรคนที่2ของนายเสียงและนางลูกจันทร์บิดามีอาชีพทำนาได้รับการศึกษาขั้นต้นจนจบชั้นมัธยมปีที่6จากโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิดต่อมาได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมสามารถสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตทางกฎหมายเมื่ออายุได้เพียง19ปีต่อมาได้รับทุนกระทรวงยุติธรรมไปศึกษาวิชากฎหมายณประเทศฝรั่งเศสและสามารถสอบไล่ได้ปริญญารัฐเป็นดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปารีสในปีพุทธศักราช2469นายปรีดีเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2470ได้รับการพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นรองอมาตย์เอก
หลวงประดิษฐ์มนูธรรมและยศอมาตรีตามลำดับต่อมาได้สมรสกับนางคุณสุขณป้อมเพชรมีบุตรธิดารวมกัน6คนคือนางสาวลลิตานายปานนายสุปรีดานางสาวดุษฎีและนางสาววานีพนมยงประวัติชีวิตของนายปรีดีพนมยงเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประวัติศาสตร์ความเป็นชนชาติไทยหลายคนที่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคารวะเมื่อครั้งที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและได้สอบถามถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตแต่คำตอบที่จะรับจากนายปรีดีคือสัจจะทางประวัติศาสตร์จะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวของมันเองแต่ขอให้คนไทยทุกคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติและใช้ปัญญา